ตลาดริมน้ำวัดไซทองหรือตลาดนัดริมน้ำตั้งอยู่บริเวณทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนออำเภอเมืองจังหวัดตราดห่างจากตัวเมืองตราดประมาณ8กิโลเมตรตามเส้นทางสายตราดแหลมงอบใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาทีก็ถึงจุดหมายหากใครชอบการท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไม่ควรพลาดมาเยือนสักครั้งตลาดริมน้ำวัดไซทองทุกๆวันเสาร์ตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไปจนถึงพรบค่ำบรรดาพ่อค้าแม่ค้าจะนำผลผลิตออกมาวางขายตามแผงที่จัดไว้อย่างเป็นระเบียบสะอาดเดินจับจ่ายซื้อขายสะดวกสบายไม่แออัดสินค้าของกินของใช้ที่นี่มีหลากหลายให้เลือกซื้อเลือกหาอาทิเช่นพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษที่ชาวบ้านปลูกเองผลไม้นานาชนิดตามฤดูกาลอาหารทะเลเช่นกุ้งหอยปลาปูเพราะที่นี่มีลำคลองติดกับทะเลอาหารประเภทซีฟู้ดจึงอุดมสมบูรณ์มีให้เลือกซื้อเลือกหาตามใจชอบกับข้าวสำเร็จนานาชนิดที่นี่รสชาติอร่อยเป็นที่ถูกปากของชาวบ้านและสะดวกสบายกับแม่บ้านยุคใหม่ก๋วยเตี๋ยวห่อหมกขนมจีนกระเพาะปลารสจัดจ้านน่าลิ้มลองมาที่นี่ไม่ควรพลาดกับรสชาติดั้งเดิมสินค้าประเภทเครื่องพลาสติกของใช้ในครัวเรือนก็มีให้จับจ่ายเลือกซื้อไปไว้ใช้สอยขนมนมเนยที่นี่ขอบอกมาแล้วต้องทึ่งมีขนมไทยขนมโบราณหลากหลายชนิดมีให้ลิ้มลองเช่นขนมถั่วแปบขนมเกลียวไข่หงกระยาศาสตร์ขนมต้มมัดกรอยขนมใส่ไส้ขนมมัดใต้ขนมเทียนไส้หวานไส้เค็มขนมตะไลขนมตะโก้ไส้เผือกข้าวหมากวุ้นและขนมรังผึ้งเป็นต้นพี่วีรวรรณนลินทร์แม่ค้าขายขนมบอกว่าตนยึดอาชีพขายขนมมานานหลายปีตั้งแต่ตลาดนัดเริ่มเปิดขายเมื่อปีพุทธศักราช2551โดยจะมาขายทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปจึงฝากถึงนักท่องเที่ยวและผู้ที่สัญจรผ่านไปมาให้ช่วยแวะอุดหนุนอาหารพื้นบ้านขนมหวานหลากหลายชนิดมีให้เลือกซื้อเลือกหาราคาไม่แพงอีกทั้งสดสะอาดที่สำคัญปลอดสารพิษอีกด้วยใช่ค่ะตลาดนัดอันนี้มันเป็นตลาดนัดชาวบ้านถ้าทุกคนผ่านมาไปเที่ยวเกาะช้างก็แวะที่นี่ได้นะคะเขาเป็นตลาดไม่แพงอาหารก็อร่อยขนมก็อร่อยมีกับคงกับข้าวเยอะแยะผักเป็นแบบผักปลอดสารพิษจะส่วนมากค่ะวันไหนฮะเชิญมาแวะวันเสาร์ทุกวันเสาร์จ้ะบ่ายโมงบ่ายโมงเป็นต้นไปนายสุขุมวิรุณราชอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไซทองบอกว่าแรกเริ่มเดิมทีสถานที่แห่งนี้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าที่ดินผืนนี้เป็นของวัดไซทองซึ่งอยู่ตรงข้ามกับตลาดริมน้ำมีแม่น้ำสายเล็กๆไหลผ่านนายมนเทียนพรหมปาการผู้ใหญ่บ้านหมู่8ในขณะนั้นเห็นว่าควรจัดตั้งตลาดนัดชุมชนเพื่อที่คนในชุมชนจะได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคออกมาขายเพื่อเป็นรายได้เสริมและคนในชุมชนไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อไปจับจ่ายใช้สอยในตลาดเมืองตราดจึงได้ปรึกษากับคณะกรรมการวัดและคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจะสร้างเพิงขายของแบบถาวรมีหลังคามุงกระเบื้องเพื่อกันแดดกันฝนโดยแบ่งเป็นล็อกละ30บาทมีทั้งหมด62ล็อกร้านค้าแผงลอยอีก35แผงโดยคณะกรรมการตลาดริมน้ำวัดไซทองจะนำเงินรายได้ส่วนนี้ไปบำรุงวัดและอีกส่วนหนึ่งแบ่งไปทำสาธารณประโยชน์ในชุมชนความเป็นมาของตลาดน้ำริมน้ำวัดไซทองเนี่ยนะครับเริ่มจากผู้ใหญ่มนเทียนพรหมประการเนี่ยเขาได้ไปเข้าเวรรักษาความปลอดภัยที่โรงเรียนวัดไซทองก็เลยคุยกันกับผมถึงเป็นผอ.โรงเรียนอยู่ตอนนั้นนะฮะคุยกันว่าตรงเนี้ยตรงริมวัดไซทองเนี่ยมันมีที่ว่างอยู่ทำยังไงเราถึงจะสร้างอาชีพให้แก่คนได้ก็เลยคุยกันว่าเราต้องทำเป็นตลาดริมน้ำเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยนำผลิตผลในหมู่บ้านเนี่ยเอามาขายใครมีผักเล็กๆน้อยมีผลผลิตนิดๆหน่อยๆก็มาขายได้จะได้สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนให้ชุมชนมีรายได้แทนที่จะทิ้งป้างไปก็ทำให้มาเป็นรายได้เข้ามาซะพอคุยกันเสร็จก็
ประชุมกรรมการในหมู่8ในหมู่บ้านหมู่8บ้านคงกาดนะประชุมแล้วก็พาไปศึกษาดูงานที่ต่างจังหวัด3หนนะไอ้3แห่งนะฮะแล้วก็ไปจำวิธีการต่างๆเข้ามาแล้วก็มาเริ่มทำของเราปีนี้เป็นปีที่6แล้วครับตลาดริมน้ำแห่งนี้ค่อยๆฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาด้วยแรงกำลังของคนในชุมชนแต่จะกลับคืนมีชีวิตได้มากแค่ไหนนักท่องเที่ยวอย่างเราๆมีส่วนช่วยอย่างมากดังนั้นใครที่ชื่นชอบบรรยากาศเก่าๆของตลาดโบราณริมน้ำต้องลองไปสัมผัสกันดูสักครั้งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชุมชนต่อไปครับ